ันนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าวละครเวทีเรื่องฉันผู้ชายในยะซึ่งละครเวทีก่อนได้ข่าวว่าจากผู้ชายในยะนี่มันเรื่องอีกหรอนี่คือสาเหตุที่พี่นัดพวกเรามาเจอกันในวันนี้เพราะเราจะนำเอาละครฉันผู้ชายในยะมารีสเตจที่อักษราอินทรันทั้งตรงโอ้เธออย่าพูดครองเรื่องแบบเดิมวายครองเรื่องแบบเดิมแต่พอเห็นเอ็กเล่นปั๊บเล่นเป็นแฟนพี่เออนี่แล้วขนมไปไหนกันเนี่ยต้องไปหาอะไรดีๆมาให้อาจารย์จริงเหรอเขาโทรมาบอกตุ่มแล้วจะมาหาเขาบอกว่าเขาต้องไปหาของขวัญมาให้เออเขาเป็นอะไรอะไรบ้าละครเรื่องนี้ไม่มีบทสมทบแข่งเขาเป็นพิธีกรพิธีกรสวัสดีค่ะเชิญสวัสดีครับนั่งตามฐานะใช่ไหมครับนั่งตามฐานะเดี๋ยวให้นั่งตามฐานะสวัสดีครับคือขออนุญาตมาช่วยคุยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหลายๆท่านคุยพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวจะสื่อมวลชนจับใจความลำบากนิดนึงเขาว่าพวกเราเอาแต่เมาจริงๆแล้วอาจารย์ครับมีหลายท่านสงสัยมากเลยครับว่าทำไมละครเวทีเรื่องฉันผู้ชายในยะจึงถูกกลับมารีสเตทแบบนี้ครับคือละครเรื่องนี้เนี่ยเราเล่นเมื่อ23ปีที่แล้วที่โรงละครมนเทียนทองโรงแรมมนเทียนครับตอนนั้นเราเล่น4เดือนนะครับโดยเล่นตั้งแต่อังคารถึงวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์เป็น2รอบสัปดาห์ละ8รอบเราเล่น4เดือนแล้วเราก็ไปตะเวนรอบๆไปเชียงใหม่ไปหาดใหญ่ไปภูเก็ตไปขอนแก่นตะเวนเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นอีก2เดือนรวมเป็น6เดือนที่มุ่งเทียนกลับต่างจังหวัดอีกทริปเป็นเสร็จสนตาแล้ว200กว่ารอบเป็นละครประวัติศาสตร์ในแง่ของการทำสถิติก่อนหน้าเราและการควบคุมมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาถึงต้องไปทำอย่างที่เคยกำลังจะทำเพราะจะมีบอกว่าคนนี้เป็นอย่างนี้พ่อฉันเป็นยังไงแม่ฉันเป็นยังไงชีวิตฉันเจออะไรอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกจะเป็นกระเทยมีเพื่อนเป็นกระเทยมีคนงานเป็นกระเทยมีพี่น้องเป็นกระเทยมีแฟนที่สงสัยว่าจะเป็นกระเทยนะคะควรจะมาดูถ้างั้นผมคงต้องถามคำถามนี้กับคุณเต๋านิดนึงนะคุณเต๋าโดยปกติทั่วไปชีวิตไม่คล่องแวะเลยไม่ใช่หรอฮะแล้วยังไงฮะเนี่ยดีครับทำไมถึงรับเล่นบทประมาณนี้ครับเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะซึ่งก็ผมไม่ทำสิ่งที่ต้องสอนหน้าที่การสอนนักแสดงมันเป็นหน้าที่ผู้กำกับเพราะฉะนั้นเธอไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่รับคนเดียวเท่าที่ผมเคยดูละครเรื่องนี้มาเมื่อร้อยปีที่แล้วนะฮะไม่ถึง23ปีผมว่าละครเรื่องนี้ไม่มีกระเทยนะมีแต่เกย์นะแล้วก็ทราบมาว่ามีท่านหนึ่งเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเป็นหญิงสาวสวยผมยาวสีบลอนด์วันนี้ต้องมารับบทเกย์ไม่ทราบลำบากใจไหมครับแน่นอนค่ะลำบากแน่นอนเพราะว่าเล่นอะไรที่ตรงกันข้ามเป็นกระเทยเก็บกดไม่เคยเก็บกดเลยในชีวิตนะคะแล้วก็ละครเรื่องนี้เขาก็เล่นกันแต่20กว่าปีที่แล้วตอนที่ฉันเพิ่งเกิดพอดีเพิ่งเกิดมาได้20กว่าปีเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราไปถึงน้องมัดนะครับคุณสมัดใช่ครับไม่ทราบใครติดต่อมาแล้วหลงผิดอะไรท่าไหนยังไงถึงรับใช่ครับผมว่าละครเรื่องนี้ผมเคยได้ยินชื่อตั้งแต่สมัยคุณจะมาเคยได้ไงคุณอายุเท่าไหร่ยังไม่เกิดเลยครับนั่นน่ะสิแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมยุ่งมาคุยกับอาจารย์นะครับว่าละครเรื่องนี้สมัยก่อนเรา200รอบใช่ไหมครับการสูงติเป็นที่หนึ่งเลยแล้วเป็นที่สนใจคือละครเวทีนะครับผมเคยเล่นเป็นครั้งแรกของผมเล่นนะฮะแล้วเป็นอะไรที่มันท้าทายนะก็เลยอยากให้ตัวเองครับพอน้องเขาตอบนี้ผมคิดถึงเพลงนี้ของยุ้ยอ่ะมันแรกก็โดนซะแล้วเรื่องแรกสถานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศวรีพระวรราชาจินัดดามาด้วยนะครับ